มาดู10วิธีทำให้ไอโฟนเร็วขึ้นอัปเดตปี2024นะคะก็จะอ้างอิงจากเมนู iOS 17นะสำหรับใครที่คิดว่าไอโฟนของเราเนี่ยเริ่มช้าเริ่มหน่วงละเดี๋ยวต้นปีนี้เรามาเริ่มกันใหม่นะคะตรงนี้จะมาบอกทริคว่าจะทำยังไงให้ไอโฟนของเราเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ค่ะข้อแรกค่ะเป็นวิธีที่ทุกคนน่าจะนึกไม่ถึงเหมือนนุ้นนี่นะคะเพราะว่าอันเนี้ยไปเจอมาจากบล็อกเกอร์ต่างประเทศเขาบอกว่าการเปิดกล้อง iPhone ขึ้นมาเนี่ยสามารถช่วยเคลียร์แรม iPhone ได้พอเคลียร์แรม iPhone ได้นะคะเครื่องของเราก็จะเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจริงไหมนะคะเดี๋ยวนุ้นนี่จะพาทุกคนมาดูในแอปนี้ก่อนนะคะเป็นแอปที่ชื่อว่า Device Monitor นะคะเปิดขึ้นมาก่อนเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เครื่องของเราใช้แรมไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้ใช้ไป 99% นะคะนี่คือ iPhone 15 Pro นะแล้วทีนี้นุ้งนิกจะพาไปเปิดกล้องนะคะเปิดแอปกล้องนี่เราเปิดแอปกล้องมาเลยเปิดขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะปิดทิ้งค่ะเราปิดโดยการใช้แอปสวิตเชอร์นะปัดขึ้นไปนะคะเมื่อกี้99ใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาดูกันเฮ้ยทุกคนมันเหลือ84จาก99นะคะตอนนี้มันสามารถช่วยเคลียร์แรมได้จริงๆนะคะการเปิดปิดกล้องใหม่ช่วยเคลียร์แรมได้ชั่วคราวระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไปใช้มาแล้วรู้สึกว่า iPhone มันหน่วงอยากให้มันเร็วขึ้นแบบไวๆลองปิดกล้องแล้วก็เปิดกล้องนะคะสำหรับแอปนี้นะคะถ้าใครอยากเช็คไปดาวน์โหลดได้เลยชื่อแอปว่า Device Monitor เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะข้อที่2ค่ะเราจะมาตั้งค่า Force Touch กันนะคะ Force Touch ก็คือการแตะค้างแบบสั่นที่อยู่บน iPhone จะคล้ายๆกับ 3D Touch นะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะนุ้งนี้จะพามาดูเมนูการตั้งค่าซึ่งเพิ่มเข้ามาใน iOS 17นะคะมาที่แอปการตั้งค่าได้เลยค่ะแล้วก็เราจะไปที่การช่วยการเข้าถึงนะคะพอเข้ามานะคะเราเข้าไปที่สัมผัสนะแล้วเราก็จะมาเจอกับเมนูอันที่3นะคะชื่อว่าการแตะค้างแบบสั่นนะคะเข้าไปมันก็จะมีตัวเลือกเพื่อให้เราเลือกว่าจะเอาแบบไหนนะตอนนี้เราใช้งานค่าเริ่มต้นอยู่นะคะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะค่าเริ่มต้นนะมันจะตอบสนองในความเร็วที่กำลังดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้มันดูเร็วขึ้นนะคะทำให้เครื่องของเราดูเร็วขึ้นเราจะเลือกเป็นแบบเร็วนะคะอันข้างบนนะแล้วก็ลองแตะดูเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยให้เรารู้สึกว่าเครื่องของเราทำงานเร็วขึ้นเวลาที่เราจะแตะค้างที่รูปภาพนะคะมันก็จะขึ้นมาเร็วขึ้นข้อที่3นะคะอันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะกำลังทำอยู่ก็คือการปิดแอปก็คือปัดแอปทิ้งเพื่อปิดแอปไปไม่ให้มันรกใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้ว Apple เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องปัดแอปทิ้งทุกครั้งนะคะก็คือสามารถเปิดค้างไว้ได้เลยอันนี้จะทำให้เครื่องของเรามีความประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพด้วยลองนึกภาพนะคะสมมติว่าเราใช้งานแอปFacebook อยู่เป็นประจำใช่ไหมทุกครั้งที่เราปิดไปอ่ะแล้วเราเข้าไปในแอปใหม่มันก็จะทำการเริ่มการทำงานของแอปใหม่ทีนี้มันก็จะไปดึงการทำงานของแรมนะคะเครื่องของเราก็จะทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นเปิดค้างไว้ได้เลยนะคะเวลาที่เราจะใช้งานแอปเนี่ยมันก็จะรวดเร็วทันใจเราเหมือนเดิมเพราะว่ามันโหลดไว้ให้เราแล้วค่ะข้อที่4ค่ะก็คือจะแนะนำให้คนที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าๆอยู่นะคะเปิดฟีเจอร์ที่เรียกว่าการลดการเคลื่อนไหวหรือว่า reduce motion นะคะเดี๋ยวจะพามาดูว่าเมนูนี้มันคืออะไรนะคะสำหรับคนที่ใช้งานพวก iPhone รุ่นเก่า iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8หรือว่า iPhone 10เนี่ยสามารถเปิดการตั้งค่านี้ได้เพราะจะทำให้เรารู้สึกว่าเครื่องของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูที่เมนูการตั้งค่าค่ะแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงเลยแล้วก็เราจะไปที่เมนูการเคลื่อนไหวนะคะอันแรกเลยค่ะลดการเคลื่อนไหวหรือว่า reduce motion นะคะถ้าเกิดว่านุ้งนิกเปิดใช้งานจะรู้สึกว่าเครื่องมันตอบสนองเราเร็วขึ้นเดี๋ยวให้ดูตอนที่ยังไม่เปิดก่อนนะคะเนี่ยแค่เนี้ยตรงเนี้ยสลับแอปตรงนี้นะคะมันจะมีความหน่วงๆของ animation อยู่นะคะเพื่อทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เร็วมากแต่คนที่ชอบดูอะไรเร็วๆนะคะอยากให้ iPhone ของเราดูเร็วขึ้นนะเปิดเมนูนี้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยมาดูกันเห็นไหมเวลาที่ตรงนี้ปัดมือขึ้นมันจะไม่มีการแบบสโลว์ฟืบขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะขึ้นมาให้เราทันทีเลยนะคะเห็นไหมอันนี้นะคะก็คือ reduce motion เอาไว้ใช้หลอกตัวเองละกันว่าเครื่องมันเร็วขึ้นจริงๆมันไปลด motion การเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยจำเป็นให้เราค่ะข้อที่5นะคะนุ้งนิกแนะนำให้รีสตาร์ทเครื่องค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องของเรารู้สึกว่าหน่วงๆช้าๆไม่ค่อยตอบสนองหรือว่าใครที่อัปเดต iOS มาใหม่แล้วรู้สึกว่าเครื่องไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่ามันมีบั๊กอยู่นะคะแนะนำให้กดรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้อันนี้เป็นข้อที่แบบแก้ไขปัญหาแบบครอบจักรวาลเลยเพราะว่าปกติ
มีลูกเพจ iMode มาถามนะคะว่าถ้าเกิดปัญหานี้ทำยังไงส่วนใหญ่ที่เราตอบไปก็คือลองรีสตาร์ทเครื่องก่อน1รอบมันก็จะกลับมาทำงานได้ปกตินะคะผลพลอยได้ที่ได้มาก็คือการรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยจะไปช่วยเคลียร์แคชในเครื่องแล้วก็ช่วยเคลียร์แรมในเครื่องของเรานะคะวิธีรีสตาร์ทก็ง่ายๆเลยนะคะเรากดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่ม power ค้างไว้นะคะก็จะมีปุ่ม restart ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เลื่อนแล้วก็ restart เครื่องได้เลยพอเครื่องดับไปแล้วนะคะก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าเรา restart เครื่องเสร็จเรียบร้อยค่ะข้อที่6ค่ะอย่าเพิ่งเปิดโหมดประหยัดพลังงานถ้าเกิดว่าอยากให้เครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือว่าให้เครื่องทำงานไวนะคะเพราะว่าการไปเปิดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยเขาจะไปปิดบางฟีเจอร์นะคะที่จะไปใช้งานแบตเตอรี่เยอะอย่างเช่นฟีเจอร์หน้าจอ120เฮิรตซ์ใน iPhone รุ่น Pro เนี่ยก็คือพอเราเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานอ่ะเขาจะไปดรอปเฟรมเรทหน้าจอให้เหลือ60เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเครื่องมันช้าลงใช่ไหมอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่หายไปก็คือความสว่างของหน้าจอนะคะรวมถึงความลื่นไหลของกราฟิกเนี่ยก็จะหายไปด้วยแล้วก็มีบางทฤษฎีที่บอกว่าเวลาที่เราเปิดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ย CPU จะทำงานลดลงถึง 40% นะคะในข้อนี้ไม่ฟันธงนะแต่ก็มีหลายๆสื่อบอกมาค่ะข้อที่7นุ้งนิ้งแนะนำให้ทุกคนเคลียร์พื้นที่ในเครื่องบ้างนะคะก็จะทำให้เครื่องของเราเร็วขึ้นเหตุผลว่าทำไมต้องเคลียร์พื้นที่ในเครื่องนะคะ Apple เขาบอกมาว่าการที่เครื่องจะทำงานอย่างเต็มระบบหรือว่าเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเราควรเหลือพื้นที่ให้เครื่องมันได้ทำงานให้ iOS ได้รันนะคะอย่างน้อย1กิกะไบต์ก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบไปดูในเมนูการตั้งค่าแล้วอะแล้วพบว่าความจำเครื่องของเรามันเต็มเอียดเลยนะคะเราก็ควรไปลบพวกแอปที่ไม่จำเป็นออกหรือว่าลบพวกไฟล์ใหญ่ๆไฟล์วิดีโอรูปภาพเก่าๆออกไปเหลือพื้นที่ให้เครื่องได้ใช้งานบ้างนะคะก็จะทำให้เครื่องของเราไวขึ้นค่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะคือเมนูไหนเนาะเราเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปเลยแล้วก็เราจะไปที่เมนูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone นะคะอย่างใครที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าหรือว่าซื้อ iPhone ความจุเริ่มต้นอย่าง 128GB เนี่ยสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ๆมันไม่ค่อยเพียงพอแล้วเพราะว่าไฟล์รูปภาพเราใหญ่แล้วก็เราใช้แอปเยอะใช่ไหมเราจะต้องเข้ามาเคลียร์ที่เมนูนี้นะคะก็มาดูว่าเนี่ยเขาจะมีคำแนะนำมาว่ามีวิดีโอที่มีไฟล์ขนาดใหญ่นะอย่างของหนูนี้เนี่ยมี 78.49GB เลยเนี่ยอันนี้เราเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปลบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีอัลบั้มที่ลบล่าสุดซึ่งก็คืออยู่ในแอปรูปภาพเนาะอันนี้เราเข้ามาจัดการได้หรือบางแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะเนี่ยเข้ามาดูได้เลยว่าในเครื่องของเรามีแอปอะไรบ้างแล้วก็เลือกลบไปนะอย่างนู้นเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะก็ลบไปเลยนี่ก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่ในเครื่องทำให้เครื่องไวขึ้นค่ะข้อที่8ค่ะนุ้งนิ้งแนะนำให้ปิด iCloud Backup ไว้ก่อนนะคะที่เป็นการ Backup อัตโนมัตินะเพราะว่าระหว่างที่เราเปิด iCloud Backup ไว้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันทำงานตอนไหนพอเราไปใช้งานเครื่องตอนนั้นพอดีตัวเราก็จะรู้สึกว่าเครื่องมันช้าลงนะคะแต่จริงๆแล้วคือมันทำงานหนักอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนุ้งนิ้งก็แนะนำให้เข้าไปกด Backup ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวพามาดูว่าเมนูอยู่ตรงไหนค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะแล้วเราก็แตะที่ Apple ID ของเราตรงบนสุดตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนู iCloud ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาจะเห็นเมนูสีเขียวๆตรงนี้ข้อมูลสำรอง iCloud นะคะเราสามารถปิดปุ่มนี้ไว้ได้เลยนะคะเนี่ยปิดไว้ก็จะไม่มีการแบ็กอัพแบบอัตโนมัติแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากจะแบ็กอัพด้วยตัวเองนะคะก็มาเปิดเมนูนี้ไว้นะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็กดที่เมนูนี้เลยสำรองข้อมูลตอนนี้นะคะอันนี้เราเลือกได้เลยว่าเราจะแบ็กอัพตอนไหนแบ็กอัพตอนก่อนนอนก็ได้นะคะหรือว่าจะแบ็กอัพตอนที่เราว่างๆก็ได้มากดแบ็กอัพเองตรงนี้ได้เลยค่ะข้อที่9ค่ะปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่จำเป็นค่ะพามาดูเมนูก่อนดีกว่าแล้วจะบอกว่าอันไหนไม่จำเป็นบ้างนะคะเดี๋ยวจะชี้ช่องให้นะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราก็จะไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะแล้วเราก็จะไปที่บริการตำแหน่งที่ตั้งที่เมนูบนสุดนะคะเข้ามาเราก็จะเจอว่าแอปไหนใช้ตำแหน่งที่ตั้งของเราบ้างนะคะเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรเข้ามาปิดบางอันที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าบางแอปเนี่ยเขาจะใช้งานตำแหน่งที่ตั้งของเราตลอดเวลามีการดึงข้อมูลอยู่เบื้องหลังนะคะก็อาจจะทำให้ iPhone ของเราดูช้าลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเข้ามาเลือกปิดเป็นแอปๆแล้วกันว่าแอปไหนสำคัญสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบ้างนะคะอย่างเช่นแอป Find My เนี่ยลุงนิ้งแนะนำว่าให้เปิดใช้งานไว้เลยนะคะในระหว่างแอปนะคะหรือว่าบางแอปที่ไม่จำเป็นนะคะจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นแอปที่เป็นนี่นะคะนำเอียงละกันแอปสายมูนะคะอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่ตั้งของเรานะคะเราก็เลือกว่าไม่เลยเนี่ยเราก็มาเลือกแต่ละแอปละกันว่าแอปไหนอนุญาตแอปไหนไม่อนุญาตเพื่อลดการทำงานของเครื่องเราค่ะ
ข้อสุดท้ายค่ะแนะนำแทบทุกคลิปที่เป็นทริคเกี่ยวกับ iPhone เลยก็คือถ้าเกิดว่าอยากให้โฟนเร็วเนี่ยแนะนำให้อัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดเหตุผลที่เกิดเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้โฟนของเราดูช้าลงแล้วก็ทำงานไม่ปกติก็คือบั๊กที่เกิดขึ้นใน iOS หรือว่าในแอปต่างๆนะคะที่จะแนะนำก็คือให้อัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเพราะว่า iOS เวอร์ชันใหม่ๆนะคะมักจะมาพร้อมกับตัวแก้ไขบั๊กที่เกิดขึ้นใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าที่เราได้ใช้งานเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวแก้ไขบั๊กนะคะทุกอย่างก็จะกลับมาทำงานเป็นปกตินะคะก็จะทำให้เครื่องของเราเร็วขึ้นค่ะแถมให้นะคะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าอยู่นะคะอย่างเช่น iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone SE รุ่นที่1เนี่ยจะรู้สึกว่าเครื่องมันหน่วงๆช้าๆแล้วนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพของเครื่องเราอ่ะมันตามไม่ทันฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS เวอร์ชันใหม่ๆนะคะหรือว่าพวกแอปต่างๆอ่ะมันไม่สามารถรันได้บนประสิทธิภาพของ iPhone ของเราเครื่องนั้นนะคะตรงนี้ก็แนะนำให้ซื้อเครื่องใหม่นะคะเป็นการอัปเกรดเครื่องไปในตัวเพราะว่า iPhone รุ่นพวกนี้ก็เปิดตัวมาหลายปีแล้วให้น้องได้พักผ่อนบ้างนะคะใช้งาน iPhone เครื่องใหม่ได้ใช้งาน iOS แล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยค่ะและนี่ก็เป็นทริคที่จะทำให้โฟนของเราเร็วขึ้นอัปเดตปี2024นะคะลองไปทำตามกันดูก่อนแล้วก็มาฟีดแบคให้ฟังด้วยนะคะว่าทำตามแล้วมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้นุ๊กนิกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดซูเปอร์แตงให้ด้วยนุ๊กนิกจะได้มีแรงมาทำคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ